อยู่แล้วซึ่งอาหารหลักเนี่ยบางทีนะคะเราทานข้าวขาวเนี่ยที่มีการตัดแต่งคาซีเนี่ยเราจะได้แต่คาร์โบไฮเดรตนะแต่วิตามินเกลือวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยทานอะไรพวกเนี้ยไฟเบอร์เนี่ยไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณหันมารักษาสุขภาพในเรื่องของการทานข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าทานข้าวที่มีการผ่านการขัดสีที่น้อยที่สุดนะคะคุณก็จะได้อาหารหลักที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกมื้อทานทุกมื้ออ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเราก็จะมีตัวอาหารเสริมก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนะตามไรซิโอตรงนี้เนี่ยไปช่วยเสริมนะคะใช่ก็คือณวันนี้นะคุณได้ทั้งอาหารหลักอาหารเสริมเลยก็คือสั่งซื้ออาหารเสริมได้อาหารหลักก็คือตัวข้าวนะคะโทรมาเลยนะคะเบอร์เลยค่ะจุ๋มอีกกล่องนึงโปรโมชั่นอีกอันนึงเมื่อกี้เป็นกระปุกไปแล้วนะอันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องเนี่ยก็จะมี30แคปซูลนะคะซื้อ2กล่องเราก็ให้ข้าวไลเบอรี่เหมือนกันนะคะให้ครึ่งกิโลเหมือนกันให้ไปลองกินดูรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะอร่อยมากข้าวเนี่ยใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของการรักษาสุขภาพแล้วว่าเพราะว่าตอนนี้เทรนด์นี้มาแรงมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกอ่ะไม่จำเป็นต้องอายุเยอะนะน้องจุ๋มตอนนี้เนี่ยสังเกตคนอายุ20กว่า30กว่าก็เทรนด์รักษาสุขภาพอย่างเช่นตอนนี้ฟิตเนสอ่ะมาแรงเหมือนกันนะไอ้ที่สถานเข้าเลยที่ดูแลร่างกายแล้วก็อย่างเช่นพวกร้านอาหารต่างๆตอนนี้ก็คือก็เน้นพวกสุขภาพเซตส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้แต่จริงๆร้านอาหารที่เป็นสุขภาพก็เยอะขึ้นนะพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่าราคาไม่ได้ถูกๆเลยถูกต้องเลยใช่ราคาสูงมากใช่เวลาเคยเข้าไปทานแล้วแล้วพวกร้านที่เพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่อันนี้เราให้ฟรีไปเลยนะคะถ้าเกิดซื้อร่าไรซิโอของเราเนี่ยค่ะเราแถมให้ไปเลยนะคะติดต่อเบอร์ติดต่อเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะอาจจะสอบถามก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะที่เบอร์0996496665นะคะอีกทีค่ะอีกทีค่ะช้าๆ0996496665นะคะตามหน้าจอได้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะที่ชมรายการไลฟ์สไตล์ by ไรซิโอของเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะตัวน้ำมันรำข้าวแบบอย่างเจาะลึกพูดคุยกันได้นะคะแต่อย่าลังเลนะคะเพราะว่าตัวนี้คือร่างกายของเราลังเลไม่ได้นะใช่มันยิ่งผ่านนานไปบางคนก็เดี๋ยวแบบมีท่านผู้ชมโทรมาถามเหมือนกันนะแต่ลังเลบอกว่าเอ๊ขอดูไปเรื่อยๆก่อนแต่จริงๆนะคะไอตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูข้อมูลอะไรหลายๆที่เนี่ยคือมันมีมานานแล้วแต่จริงอ่ะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันโดยที่ว่าแต่ของเราเนี่ยก็คือเรามาจากญี่ปุ่นใช่แล้วก็คือบอกได้เลยว่าในการสกัดบีบเย็นออกมาเนี่ยเราไม่มีสารตกค้างนะคะใช่ใช่แต่ตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยที่จริงคุณสมบัติมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่เพียงว่าในกรรมวิธีในการที่เรานำมาให้กรรมวิธีใช่เอามาให้ท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยคือเราแบบคัดสรรคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์มาให้ท่านผู้ชมนะคะใช่แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่เคยได้ยินน้ำมันรำข้าวเนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับน้องจุ๋มนะคะเบอร์โทรที่ตามหน้าจอเลยนะคะที่จุ๋มให้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยโทรมาสอบถามกันได้นะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะเวลาใช่แต่ว่ายังไงเนี่ยเราสองคนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเรื่อยๆนะคะทุกวันกับรายการไลฟ์สไตล์ by ไรซิโอนะคะยังไงสำหรับวันนี้เนาะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ